สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรู้คำตอบหมอโทรถามไฟเซอร์โมเดอร์นาทำไมช้าเผยรัฐบาลไม่เซ็นสัญญาวันที่2กรกฎาคมนายแพทย์บุญวนาสินประธานกรรมการบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือ GHG เปิดเผยผ่านทางรายการเรื่องเล่าเช้านี้ถึงกรณีนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาและไฟเซอร์ที่ล่าช้าว่าการสั่งซื้อวัคซีนนั้นผู้ผลิตระบุว่าหลังจากเซ็นสัญญาแล้วจะใช้เวลาอีก4เดือนถึงจะส่งวัคซีนไปยังประเทศที่ซื้อได้ถ้าไม่ติดเงื่อนไขจากรัฐบาลโรงพยาบาลธนบุรีพร้อมจะเซ็นซื้อโมเดอร์นาไฟเซอร์50ล้านโดสตั้งแต่ตุลาคม2563แล้วแต่การซื้อขายจำเป็นต้องซื้อรัฐต่อรัฐทำให้เอกชนซื้อไม่ได้ต้องรอจนปัจจุบันนายแพทย์บุญระบุเลยว่าเมื่อเดือนเมษายนมีการยืนยันทั่วโลกแล้วจากผลการศึกษาว่าวัคซีน mRNA ดีที่สุดช่วยคุมกันไม่ให้เกิดโรคได้ทุกสายพันธุ์ไม่ใช่แค่ป้องกันการเสียชีวิตส่วนซิโนแวคประเทศที่ใช้ล้มตายจำนวนมากติดเชื้อเยอะหากเทียบกับ mRNA ถ้าจะจัดเกรดวัคซีนนั้นวัคซีนซิโนแวคเป็นวัคซีนเกรด C ภูมิขึ้นน้อยฉีดไป 4-5 สัปดาห์ภูมิลดลงต้องกระตุ้นโดยการฉีดเข็ม3แอสตราเจเนกาก็ต้องกระตุ้นส่วนเรื่องการซื้อวัคซีนที่ล่าช้านั้นนายแพทย์บุญเปิดเผยว่าได้ติดต่อไปยังทางบริษัทผู้ผลิตเนื่องจากสนิทกันด้วยความสงสัยว่าทำไมประเทศอื่นๆในเอเชียอย่างฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ถึงได้แล้วแต่ไทยไม่ได้สักโดสจึงได้โทรศัพท์ไปที่ไฟเซอร์โมเดอร์นาที่สนิทเป็นการส่วนตัวโดยได้คำตอบว่าไทยไม่ยอมเซ็นสัญญานายแพทย์บุญกล่าวต่อว่าณขณะนี้ยังไม่เซ็นเลยทางเราสงสัยว่าทำไมนานและยินดีจะเอาเงินไปวางไว้ให้ไม่ให้องค์การเภสัชกรกังวลว่าสั่งแล้วไม่เอาองค์การเภสัชเพิ่งส่งจดหมายให้เรายืนยันว่าจะซื้อเท่าไหร่ซึ่งเรายืนยันไปตั้งแต่เดือนเมษาถ้า5ล้านโดสยินดีเอาเงินวางให้และโรงพยาบาลเอกชนแห่งไหนอยากจะซื้อเราก็จะแบ่งให้ไฟเซอร์ยังไม่เซ็นอาเซียนได้เกือบครบแล้วคำถามคือทำไมผมก็โทรไปต่อว่าประธานที่สนิทกันก็โทรไปทั้งทูตสหรัฐไฟเซอร์โมเดอร์นาว่าคุณเห็นประเทศไทยเป็นอย่างไรเราเป็นเพื่อนที่ดีกับคุณมาตลอดในขณะเดียวกันทำไมคุณให้เราน้อยและช้ากว่าประเทศอื่นค่อนข้างเยอะเขาตอบว่าทางเราไม่เซ็นสัญญาถ้าเซ็นแล้วเขานับหนึ่งนี่คือจุดสำคัญผมคิดว่ารัฐบาลประมาทที่คิดว่าแอสตราเอาอยู่ทั้งที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกบอกว่ามันกลายพันธุ์เร็วมากทั่วโลกยอมรับว่า mRNA ดีกว่าป้องกันกลายพันธุ์ได้ในแพทย์บุญกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ